ณผู้ชมคะค่าฝุ่นละออง PM 2.5 หลายจังหวัดทางภาคเหนือวันนี้เพิ่มสูงกว่าทุกวันนะคะสาเหตุมาจากหมอกควันไฟป่าลอยเข้าปกคลุมเจ้าหน้าที่เร่งฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่นละอองในอากาศค่ะวันนี้ท้องฟ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนฟ้าหลัวค่ะถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟป่าที่ลอยเข้ามาสะสมเพิ่มขึ้นจากไฟป่าที่ลุกไหม้ก่อนหน้านี้และไฟป่าที่เกิดขึ้นใหม่บริเวณดอยผาเมืองซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของดอยขม้ออำเภอเมืองลำพูนกองทัพภาคที่3ต้องมีการปรับแผนนะคะนำเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ขึ้นบินโปรยน้ำพร้อมกับส่งกำลังภาคพื้นดินเดินเท้าเข้าไปดับไฟป่าอีกทางหนึ่งค่ะก็คงต้องใช้ปฏิบัติการเหมือนเดิมคือต้องให้ทางท่านอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนี่ยปรับกำลังภาคพื้นดินเนี่ยเข้าไปโคเวอร์พื้นที่แล้วเราก็วันนี้จะแก้ปัญหาให้ตรงจุดก็คือเราจะไปดับไฟที่ดอยผาเมืองให้ได้ก่อนครับขณะที่ตัวเมืองเชียงใหม่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำแล้วก็ล้างถนนตามพื้นที่ต่างๆในเขตชุมชนเมืองเช่นเดียวกับที่ห้วยตึงเท่าได้ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเช่นเดียวกับที่จังหวัดตากก็เริ่มระดมฉีดพ่นละอองน้ำนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นลดค่าฝุ่นละอองเช่นกันส่วนการขึ้นบินทางฝนหลวงยังไม่สามารถขึ้นบินได้เนื่องจากความชื้นสัมผัสต่ำหากสภาพอากาศเหมาะสมจะขึ้นบินทางฝนหลวงทันทีส่วนคุณภาพอากาศทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้พบว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่จังหวัดเชียงใหม่สูงสุดอยู่ในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนที่ลำพูนแพร่น่านลำปางและตาเพิ่มสูงเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนที่จังหวัดขอนแก่นตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นยังอยู่ระดับสีส้มค่ะมาถึงช่วงเจาะสนามเลือกตั้งนะคะวันนี้มีเรื่องที่ต้องเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งติดตามจากคุณอรรถพลพิญโยกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเจาะสนามเลือกตั้งในช่วงของข่าวภาคค่ำนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อห้ามในระหว่างที่คุณกำลังใช้สิทธิลงคะแนนกันอยู่นะครับเพราะถ้าหากว่าเผลอทำผิดกฎหมายนั้นอาจจะมีโทษถึงขั้นติดคุกกันได้เลยทีเดียวครับโดยในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมจะแตกต่างจากหลายๆครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งนั้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเพียงแค่1ใบเท่านั้นนะครับกากบาท1ครั้งคุณก็จะได้ทั้งคนที่รักแล้วก็พรรคที่ชอบด้วยแต่ถ้าหากว่ากากบาทผิดหรือว่าไม่ได้ดั่งใจที่คุณต้องการนั้นจะฉีกหรือว่าทำลายบัตรแบบนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคุณจะเข้าข่ายความผิดทำลายเอกสารของทางราชการครับมีโทษด้วยนะครับโทษที่ว่านี้ก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีครับปรับไม่เกิน 100,000 บาทและที่สำคัญศาลสามารถเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของคุณได้เป็นระยะเวลาถึง10ปีด้วยกันนะครับสำหรับคนที่ชอบขีดเขียนข้อความต่างๆนานาหรือเห็นว่าบัตรลงคะแนนนี้สวยดีนะครับอยากจะเก็บกลับบ้านไปเป็นที่ระลึกหรืออาจจะย่อนบัตรชนิดอื่นๆนะครับลงไปในหีบบัตรลงคะแนนทั้ง3อย่างนี้ทำไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับโดยกฎหมายนั้นกำหนดโทษเอาไว้ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวโทษที่ว่านี้ก็คือจำคุกตั้งแต่1ปีจนถึง5ปีครับปรับ 20,000 จนถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและสำหรับน้องๆวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่จะมีสิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับหวังว่าจะเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกในระหว่างที่กำลังใช้สิทธิลงคะแนนกันอยู่นั้นกฎหมายห้ามเอาไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับโดยห้ามไม่ให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งนั้นนำอุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพได้เข้าไปถ่ายภาพในขณะที่กำลังลงคะแนนหรือกำลังอยู่ในหน่วยลงคะแนนโดยเด็ดขาดนะครับถ้าหากว่าพบว่าน้องๆนั้นฝ่าฝืนมีโทษครับโทษก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าอดใจไม่ไหวแล้วอยากจะเก็บภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับเพื่อที่จะอวดเพื่อนๆว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคยใช้สิทธิเลือกตั้งกันมาแล้วเนี่ยแหละครับก็ให้เดินออกมานอกหน่วยลงคะแนนนะครับแล้วก็ถ่ายภาพได้แล้วละครับโดยจะมีเวลาจนถึงก่อนที่จะมีการปิดหีบลงคะแนนในเวลา 17:00 น.ครับและนี่ก็คือข้อห้ามในระหว่างการใช้สิทธิเลือกตั้งครับเพราะเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวสวัสดีครับอยากให้ประเทศเข้าสู่ยุคของความสามัคคีประเทศชาติจะได้ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันอยากให้ทุกคนทุกพรรคหันหน้าเข้าหากันไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายจับมือกันทำเพื่อชาตินำประเทศไปสู่ความเจริญเกียรติศักดิ์อุดมนาคพิธีกรนักร้องนักแสดงว
วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยนะคะซึ่งคาดว่าปีนี้จะร้อนกว่าปีที่แล้ว 1-2 องศาเซลเซียสติดตามในฝนฟ้าอากาศค่ะในที่สุดเวลาของข้าก็มาถึงแล้วสวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศข้าคือราชินีพระอาทิตย์เช้ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าประเทศไทยเราเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการก็ถึงเวลาที่ราชินีพระอาทิตย์อย่างข้าจะได้ทำหน้าที่เปล่งแสงสว่างเจิดจ้าร้อนแรงแผ่กระจายไปทั่วดูสิเนี่ยขนาดเริ่มแรกพวกมนุษย์ก็กลัวค่ะกางร่มกันแดดกันใหญ่เลยอ่ะแต่ว่ากางร่มช่วงนี้ก็ดีนะเพราะว่ากันได้ทั้งแดดแล้วก็ฝนในคราวเดียวกันเนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนตกได้ในบางพื้นที่ส่วนลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวยังมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าสำหรับอ่าวไทยและภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมจึงทำให้มีฝนได้ในบางพื้นที่ค่ะและถ้าอยากรู้ว่าพรุ่งนี้ข้าจะทำหน้าที่ได้ดีขนาดไหนไปค่ะไปดูในแต่ละภาคกันเลยนะคะเริ่มจากภาคเหนือตอนบนของภาคมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนกลางวันมีอากาศร้อนสูงสุด 32-37 องศาและมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งค่ะภาคอีสานตอนบนของภาคมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศากับมีหมอกในตอนเช้าส่วนกลางวันอากาศร้อนสูงสุด 35-37 องศาและมีฝน 10% ของพื้นที่ที่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาและจะมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 10% ของพื้นที่แถวๆปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอากาศร้อนสูงสุด 33-37 องศาทะเลห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้มีฝน 10% ของพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยฝนตกที่สงขลายะลาและนราธิวาสทะเลบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง 1-2 เมตรฝั่งอันดามันฝนตกที่กระบี่ตรังและสตูลทะเลห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนตอนกลางวันกับมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 25-27 องศาค่ะพวกเจ้ารู้กันแล้วว่าไทยเราเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการแล้วรู้กันหรือยังว่าปีนี้เนี่ยข้าจะทำให้พวกเจ้าร้อนขึ้นอีก 1-2 องศาเซลเซียสและคาดว่าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากนครสวรรค์และกาญจนบุรีทั้ง7จังหวัดนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่มีอากาศร้อนสุดอยู่ที่ 42-43 องศาส่วนกรุงเทพมหานครอากาศจะร้อนสุด 39 องศาฤดูร้อนปีนี้จะสิ้นสุดกลางเดือนพฤษภาคมนะคะและจากสภาพอากาศที่เริ่มร้อนขึ้นค่ะทำให้หลายพื้นที่ในภาคอีสานเริ่มประสบภัยแล้งอย่างที่คลองน้ำระวีอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษตอนนี้แห้งขอดบางแห่งไม่มีน้ำเลยนะคะพื้นดินแห้งแตกระแหงเกษตรกรก็กลัวว่าจะไม่มีน้ำรดพืชผักหลายคนหวั่นใจค่ะหากเร็วๆนี้ไม่มีฝนตกลงมาอีกอาจจะทำให้พื้นที่การเกษตรกว่า 3,800 ไร่เนี่ยขาดแคลนน้ำได้นะคะและถ้าไม่อยากจะร้อนไปมากกว่านี้เนี่ยข้าต้องเตือนพวกเจ้าเลยนะเป็นไปได้หยุดตัดไม้ทำลายป่าช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆใช้พลังงานกันแบบประหยัดไปทางเดียวกันก็กลับด้วยกันจะได้ลดผลพิษได้ง่ายๆด้วยไม่มีอะไรยากเลยข้ามาเตือนไว้ก่อนเพราะข้ายังคงต้องทำหน้าที่ปล่อยแสงสว่างแบบนี้แล้วก็ร้อนแรงกันต่อไปข้าเตือนแล้วนะข้าไปก่อนละสวัสดีต่อกันที่สเก็ตข่าวพบกับคุณกฤษดาค่ะสวัสดีครับช่วงนี้ได้เวลาของสเก็ตข่าวแล้วนะครับสเก็ตข่าวแรกวันนี้ครับพาไปดูปฏิบัติการที่จะช้าไม่ได้ครับต้องรวดเร็วเอ้าเป็นอะไรไปกันที่แม่ฮ่องสอนสิครับปฏิบัติการที่ว่าครับเนื่องในกิจกรรมวันรณรงค์ปลอดสารพิษจากไฟป่าดังนั้นเขาเป็นการซ้อมดับไฟป่าครับจะมาช้านี่ไม่ได้เดี๋ยวไม่ทันการว่าแล้วก็กระโดดลงจากรถเลยครับปรากฏว่าจังหวะที่กระโดดลงจากรถสายสำหรับสะพายถังเอาไปดับไฟเกิดขาดครับที่สำคัญคือไฟป่าก็กำลังซ้อมอยู่ว่ามันกำลังโหมลุกไหม้อยู่พี่บอกไม่ทันแล้วขอเอาปากกัดไปเลย
ว่าแล้วก็เอาปากกัดเสร็จวิ่งไปช่วยกันดับไฟมือก็ฉีดน้ำไปปากก็ต้องกัดสายเอาไว้พยุงไม่ให้ถังนั้นหล่นแม่พี่ครับแข็งแรงจริงๆครับเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเนี่ยว่างานดับไฟป่านอกจากร่างกายต้องแข็งแรงแล้วสุขภาพฟันก็ต้องแข็งแรงเหมือนกันบริสเกตข่าวต่อมาอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแข็งแรงหรือเปล่าแต่ว่าแรงเยอะพอสมควรพาไปดูประกวดธิดาช้างกันหน่อยครับนครราชสีมาครับพาไปดูการแถลงข่าวการจัดการประกวดธิดาช้างเมืองย่าครับสาวงามจะต้องน้ำหนักอย่างน้อย80กิโลกรัมดังนั้นแต่ละคนนี่ก็แหมพกพาความจำม่ำมาเยอะเหลือเกินดูสิครับสวยไหมครับส่วนเรื่องของความสามารถพิเศษวันนี้ขอนำมาให้ได้ชมเป็นตัวอย่างกันก่อนชักกระเยอะกับช้างครับโอ้โหช้างนั้นไม่ได้ตัวใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับแถมผู้เข้าประกวดนั้นมีตั้ง40คนดูสิครับพอแค่เริ่มเท่านั้นนะครับสาวๆนั้นดึงกันใหญ่เลยปรากฏว่าช้างมีถอยครับแต่ควานช้างบอกพอสั่งออกแรงเท่านั้นแหละครับเรียกว่าล้มกันระเนระนาดเลยครับโอเคเย้ยังว่าเลยนะครับเป็นนางงามดีครับมันก็ต้องมีแอปหน้าทะนุถนอมดูอ่อนแอบ้างถูกไหมครับมาดิสเกตข่าวส่งท้ายครับพาไปดูเขาแต่งชุดแฟนซีคอสเพลย์ชุดหุ่นยนต์กันอ้าวจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันสิครับก็เป็นการประกวดที่ให้โอกาสน้องๆหนูๆครับได้แต่งคอสเพลย์เป็นหุ่นยนต์กันก็ผลิตออกมาจากวัสดุเหลือใช้เนี่ยนะครับสงสัยน้องคนนี้มีโรโบคอนเป็นไอดอลครับแหมแต่งมาเสมือนเลยถามว่าหุ่นยนต์เราแอคชั่นเตะเตะต่อยต่อยได้ไหมบอกทำได้หมดดูครับอันนี้สปีดให้ดูแบบหุ่นยนต์เตะครับหุ่นยนต์ต่อยโอ้โหเวิร์กเหมือนกันบัมเบิลบีก็ทำออกมาได้น่ารักเหมือนกันนะครับจะแปลงร่างแต่ละทีนี่ต้องแปลงซ้ายแปลงขวาแปลงหน้าแปลงหลังเพราะใครๆก็อยากชมส่วนน้องที่เป็นไฮไลท์ครับก็มาจากทรานสฟอร์เมอร์เหมือนกันนี่ไงครับมาแล้วรถบรรทุกสีแดงคอนเซ็ปต์คือลงเร็วขึ้นช้าถามว่าอะไรลงเร็วเวลาแปลงร่างนะครับแทบจะล้มลงไปแผ่นดินสะเทือนครับส่วนขึ้นช้าเหรอครับก็ตอนประคองร่างขึ้นมาไงครับกว่าจะขึ้นได้โอ้โหเจ็บเข่าแม่คงงงให้ลูกไปแข่งคอสเพลย์แต่งตัวเป็นหุ่นยนต์กลับบ้านมานี่เข่าช้ำหมดเลยนะครับวันนี้หมดเวลาของสเก็ตข่าวแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ